สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันทีมทัพไทยจะพาทุกคนไปรู้จักศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคนดีคนเก่งคนกล้าเด็กๆที่เข้ามาเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้นอกจากจะเป็นลูกหลานของกำลังพลแล้วก็ยังเป็นลูกหลานของประชาชนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศของการเรียนค่ะว่าจะมีเรียนวิชาอะไรกันบ้างไปดูกันเลยด้านแรกเป็นเรื่องของวิชาการค่ะด้านวิชาการนะคะของเราก็มีทั้งเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะรวมถึงในเรื่องของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยค่ะด้านดนตรีก็จะมีทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทยมีการเรียนกีตาร์แล้วก็ขิมค่ะด้านกีฬาก็จะเป็นเทควันโดมวยไทยและฟุตบอลค่ะด้านนาฏศิลป์ก็จะเป็นการเรียนรำไทยค่ะและแจ๊สแดนซ์มีการพาไปทัศนศึกษาเพิ่มเติมความรู้นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนก็พาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันด้วยค่ะการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมฟังธรรมและการทำบุญตักบาตรอบรมการมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมอบรมจิตอาสาและการบำเพ็ญประโยชน์อบรมต้านภัยยาเสพติดและนี่คือผลสัมฤทธิ์จากการเรียนไปชมกันเลยค่ะสองพันยี่สิบสองเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณสนาม PSW จังหวัดปทุมธานีปรากฏว่าทีมเยาวชนของกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นอายุไม่เกิน10ประเดิมนัดแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่18กันยายนที่ผ่านมาได้อย่างสวยงามชมนะลูกตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ12ปีค่ะ12ปีสัดส่วนจังหวะดีมากเลยเสียงเพราะพอสัดส่วนมันได้เนี่ยมันเลยทำให้อารมณ์เพลงดีร้องพอดีมากนะเด็กน้องนั้นยังเฝ้ารอความสำเร็จของคนดีคนเก่งคนกล้านำมาซึ่งความสุขให้ครอบครัวความสุขของครอบครัวนำมาซึ่งความเข้มแข็งให้กับชุมชน